ไผ่ลุยอ่านบททายาทพันข้าวเหนียวละครเรื่องใหม่เปิดกล้องเร็วๆนี้เตรียมออกอากาศทางช่องวัน31ละครับโดยล่าสุดหนุ่มไผ่พงศธรและสาวต่ายอรทัยก็ได้เดินทางเข้าตึกแกรมมี่เพื่ออ่านบทละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าทายาทพันข้าวเหนียวนั่นเองครับโดยสาวต่ายอรทัยก็เปิดเผยนะครับว่าอ่านบทแล้วใกล้จะได้เปิดกล้องแล้วตื่นเต้นไหมคะทุกคนแอบอึ้งในคาแรคเตอร์และบทบาทที่ได้รับมากจักสิออกมาเป็นแบบใดเอาใจซอยในเด้อค่ะพี่น้องโดยในเรื่องนี้ทายาทพันข้าวเหนียวสาวต่ายจะมีชื่อว่าเจ้ยหรือจะถูกเรียกว่าอีเจ้ยในเรื่องนะครับขณะที่นุ่มไผ่พงศธรก็บอกว่าวันนี้มารีดโดละครทายาทพันข้าวเหนียวที่จะออกอากาศทางช่องวัน31เร็วๆนี้และจะเตรียมเปิดกล้องเร็วๆนี้ด้วยโดยเรื่องนี้นุ่มไผ่รับบทเป็นตำรวจชื่อว่าหมวดเคนครับซึ่งในการอ่านบทครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแค่ไผ่แค่ต่ายเท่านั้นนะครับยังมีแม่หนูแดงพิมพาพรสิริพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ณัฐทิวไผ่งามและไข่มุกรุ่งรัตน์ที่เป็นนักแสดงนำของเรื่องมาเจอกันและอ่านบทร่วมกันบรรยากาศดูแล้วอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะครับแฟนๆรอติดตามให้ดีนะครับลูกทุ่ง FM News รายงาน